มว่าความมั่นใจเนี่ยมันอยู่ที่แอคทิวิตี้ที่เราจะทำด้วยฮะสมมติว่าผมใส่สูทแต่ผมกำลังจะไปซ้อมมวยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ฮะเวลาผมออกไปทำงานผมชอบแต่งตัวค่อนข้างแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยใส่สูทอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกมั่นใจว่าโอเคมันเป็นชุดที่มันทำให้เราดูสมาร์ทดูหล่ออะไรเงี้ยชิปเป็นคนที่เหมือนชอบแต่งตัวสบายๆทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเวลาเราเลือกแล้วเราเอาอะไรที่มา mix and match ให้เรารู้สึกว่าชุดนี้เรายังไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกชิ้นที่แบบซื้อมาใหม่อ่ะมันก็สามารถ mix and match กับชุดที่แบบมีอยู่แล้วได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนมากแล้วจะแบบเราจะมีไอเดียในหัวอยู่แล้วว่าโอเควันนี้เราจะทำอันนี้เดี๋ยวเราจะแต่งประมาณนี้อย่างนี้คือจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีเสื้อผ้าอันไหนบ้างแล้วก็อันไหนควรจะใส่กับอันไหนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเราเชื่อวินว่าคือว่าคนเราพอเราเริ่มตัดสูทไปหรือตัดเสื้อไปตัดกางเกงไปเราก็จะมีสไตล์แล้วว่าเฮ้ยเราอ่ะชอบแบบนี้ว่าพอเราค้นพบแล้วอ่ะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันคงเป็นสไตล์ของเราไปตลอดเลยเฉดสีมันก็เหมือนกันว่าแต่ละคนก็มีเฉดสีที่ตัวเองชอบคือวินมีคิดเป็นเหมือนเป็นเข็มนาฬิกาที่ทำมาก็คือเหมือนกับเป็นลุคในแต่ละวันส่วนในวันหนึ่งเนี่ยคิดให้เขาเป็นลุคมาอันหนึ่งก็คือเหมือนลุคตั้งแต่เช้ากลางวันบ่ายเย็นออกงานอันนี้คือวินคิดประมาณแบบนี้คอนเซ็ปต์แบบนี้ที่ว่าเขาสามารถที่จะใส่แบบนี้ได้นะทั้งลุคเลยแล้วก็เป็นลุคที่เราอาจจะไม่ได้เห็นตามห้างสรรพสินค้ารู้สึกว่าสีน้ำตาลเป็นเฉดที่แบบเหมือนกับว่าคนไทยไม่ค่อยได้ใช้ออกมาทำเป็นชุดสมาร์ทเท่าไหร่สมาร์ทก็จะเป็นอะไรอย่างแบบสีกรมสีอะไรต่างมันก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเอาเฉดสีนี้มาดูอันนั้นมันรู้สึกว่าอยากให้มันมีความหวานนิดนึงในตัวเขาคือเขาเป็นนักมวยเขาดูแบบ solid bodybuild มันรู้สึกว่าแบบคืออยากใช้เป็นเฉดสีอะไรที่คนไม่ได้ใช้แล้วก็คือเหมือนผ้านั้นน่ะก็คือแจ็คเก็ตอันนั้นเป็นแนวแบบ unstructured เลยมันเป็น wool cotton ผสมลินิน มันเป็นอะไรที่ใส่แล้วก็คือสบายเบาอย่างมีอีกสไตล์นึงก็คือที่เป็นผู้ชายใส่เป็นเสื้อกั๊กใช่ไหมครับแล้วก็ของผู้หญิงก็คือใส่เป็นอะไรเป็นแจ็คเก็ตแบบ2แถวคือมันรู้สึกว่าคือประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศร้อนจริงเราไม่จำเป็นต้องใส่สูทตลอดเวลาก็ได้ใส่เป็นเสื้อกั๊กก็ได้ถึงแม้ว่าเป็นแค่เสื้อกั๊กมันก็เป็นกึ่งเซมิแคชชวลเซมิฟอร์มอลได้